เตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวฉบับคัดสรรโดยดังตรินขออ่านเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานหมวดสวยๆงามๆถาม การที่คนเรามีสเสน่ห์เป็นที่รักของบุคคลทั่วไปเป็นผลของกรรมอะไรบ้างคะเหตุแห่งการเป็นผู้ทรงสเสน่ห์นั้นไม่ใช่ง่ายที่จะกล่าวถึงให้ครอบคลุมเพราะไม่ใช่แค่ทำดีแล้วจะมีสเสน่ห์เนื่องจากสเสน่ห์มีหลายรูปแบบและสเสน่ห์แต่ละแบบก็ไม่ใช่จะใช้ได้ผลกับทุกคนคุณอาจประหลาดใจว่าทำไมบางคนประพฤติชั่วร้ายพูดจาเอาแต่ได้ทว่ายังคงมีสเสน่ห์ลึกลับ ทรงพลังพอจะจับใจคนใกล้ชิดให้ทวินหาอาวรได้เกือบตลอดเวลาสรุปง่ายๆนะครับ ถ้าแค่มองหาสูตรสร้างเสน่ห์ด้วยการแต่งตัวจัดทรงผมปรับปรุงบุคลิกในอิริยาบถต่างๆตลอดจนกระทั่งฝึกพูดจาให้หน้าพิศวาสคุณจะพบความจริงว่าสำหรับหลายๆคนแล้วสูตรสร้างเสน่ห์ทั้งหลายอาจช่วยแค่ให้ดูดีขึ้นแต่หาได้เปิดก๊อกเทพลังเสน่ห์ให้ไหลามาเทมาแต่อย่างใดไม่ แม้แต่สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพระดับโลกยังทราบครับว่าไม่มีสูตรสำเร็จครอบจักรวาลที่ทำให้ทุกคนดูดีขึ้นมาทันตาเห็นเอาแค่ข้อจํากัดทางกายภาพที่แต่ละคนมีเด่นมีด้อยต่างกันก็ไม่ทราบจะหันหรือเชือนกันท่าไหนให้เท่าเทียมกันทั้งหมดฉะนั้นตามแนวคิดเชิงพุทธคำถามของคุณนับว่าตรงเป้าที่สุดแล้วนั่นคือกรรมอันใดส่งผลให้เกิดสเสน่ห์ ก่อนอื่นต้องมองว่าสเสน่ห์คือพลังอะไรอย่างหนึ่งที่ทำให้คนอื่นลหลงไหลหรือรักใคร่อยู่ห่างแล้วทวินถึงอยากเข้าพบอยากเข้าใกล้และประกายสเสน่ห์อาจเปล่งออกมาจากรูปกายก็ได้เปล่งออกมาจากวิธีพูดจาก็ได้หรือเปล่งออกมาจากกระแสจิตเงียบๆก็ได้นอกจากนั้นพลังสเสน่ห์ยังมีอยู่สามชนิดหลักๆคือพลังดึงดูดพลังประทับและพลังฉลม เมื่อเข้าใจตามนี้ก็จะเห็น,นกลไกและที่มาที่ไปของสเสน่ห์แต่ละชนิดอย่างกระจ่างสเสน่ห์ทางกายเป็นสเสน่ห์ที่เน้นพลังฝ่ายดึงดูดมากกว่าอย่างอื่นเช่นเห็นแล้วดึงดูดให้อยากมองนานๆยากจะถอนสายตาหรือกระทั่งอยากถลาเข้าไปลองสัมผัสให้ได้เดี๋ยวนั้นสเสน่ห์ทางกายปรากฏเด่นเห็นง่ายที่สุด จับต้องได้ง่ายที่สุดเพราะกายมนุษย์เปล่งประกายสเสน่ห์ได้ผ่านความสมส่วนแห่งรูปประพันธ์สันฐานตลอดจนความผ่องใสมีสง่าราศีแห่งผิวพรรณไม่จำเป็นต้องใช้เวลาหรือพิธีรีตองใดๆในการเปล่งประกายสเสน่ห์ชนิดนี้แค่ปรากฏตัวก็ใช้ได้แล้วความเปล่งปลั่งชนิดบาดตาบาดใจได้ตั้งแต่แรกพบนั้นเป็นผลอันเกิดจากการให้ทานที่ประกอบด้วยความเลื่อมใสอย่างแรงกล้า ไม่มีความขัดข้องทางใจเท่ายองใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีโอกาสถวายทานแด่พระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงฆ์สาวกแล้วรักษาความเลื่อมใสนั้นไว้ได้ตลอดชีวิตก็จะมีความรุ่งเรืองปรากฏชัดทางผิวหนังตั้งแต่ในชาติแห่งทานนั้นแล้วปรากฏชัดเจนในชาติถัดมาไม่ว่าจะเป็นเทพหรือมนุษย์ ความสมส่วนแห่งรูปประพันธ์สันฐานจะเกิดจากความมีศีลสะอาดเป็นหลักรายละเอียดและมิติของรูปร่างหน้าตาที่ล่อตาชวนตะลึงกลิ่นกายที่น่าพิสมัยตลอดจนความละเอียดหน้าสัมผัสของผิวหนังที่เหมาะกับเพศนั้นบันดาลขึ้นจากความสามารถในการงดเว้นความประพฤติทางกายและวาจาอันสก,กปรกเน่าเหม็นจนเคยชินกระทั่งแม้แต่ความคิดก็ไม่หลุดออกนอกกรอบของศีล พูดง่ายๆว่าเป็นผู้เคยมีศีลอันมั่นคงแข็งแรงจิตสะอาดสะอ้านจากมนทินยิ่งจึงบันดาลให้เกิดผลงดงามไร้ที่ติกระทบตาผู้คนแล้วชวนหลงไหลยิ่งคนที่ไม่ค่อยทำบุญกับบุคคลศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ,บ่อยๆมักมีอำนาจสเสน่ห์ทางกายน้อยเนื่องจากโอกาสที่จิตจะเปล่งประกายความเลื่อมใสยอย่างแรงกล้าขณะทำบุญนั้นยากมาก สเสน่ห์ทางวาจาเป็นสเสน่ห์ที่มีพลังฝ่ายประทับมากกว่าอย่างอื่นเช่นฟังพูดแล้วติดหูไม่รู้ลืมเรากับพลังเสียงและสำเนียงพูดบุกรุกเข้ามาฝังตัวและกลอกกลิ้งอยู่ในแก้วหูคนฟังนั้นพอห่างกันแล้วทวินถึงเรากับโดนสเสน่ห์ยาแฝดเสน่ห์ทางวาจาจะแผงฤทธิ์เต็มที่ต่อเมื่อผู้พูดมีโอกาสฉายไม้เด็ดสักประโยคสองประโยค และโอภาปราศัยทักทายเพียงคำสองคำอาจจะยังไม่ได้ผลนักแต่หากได้ช่องสําแดงเดชเต็มกำลังสเสน่ห์ทางวาจาก,ก็อาจชวนให้หวนคิดถึงได้ยิ่งกว่าสเสน่ห์ทางกายมากเนื่องจากความจำเกี่ยวกับน้ำเสียงและถ้อยคำจะยืนยาวกว่าความทรงจำเกี่ยวกับรูปลักษณ์สเสน่ห์ทางวาจาที่หยิบยกมาเป็นตัวอย่างเห็นภาพง่ายที่สุดคงได้แก่วิธีรบเร้าหรือวิธีตื้อของแต่ละคนบางคนตื้อแล้วน่ารัก แต่หลายคนตื้อแล้วน่ารำคาญทั้งที่ก็เป็นการรบกวนผู้ฟังเหมือนๆกันนี่ก็เพราะบางคนเท่านั้นที่มีพลังสเสน่ห์ทางวาจาในขณะที่คนส่วนใหญ่ไม่มีสเสน่ห์ทางวาจามีองค์ประกอบหลายส่วนซึ่งแต่ละส่วนก็เกิดจากกรรมเกี่ยวกับวาจาทั้งในอดีตและปัจจุบันรวมกันทั้งสิ้นองค์ประกอบหลักของสเสน่ห์ทางวาจาจำแนกได้เป็นสามส่วนดังนี้หนึ่ง ความไพเราะของแก้วเสียงเกิดขึ้นจากความเป็นผู้มีวาจาสุจริตทั้งพูดเรื่องจริงเท่าที่ควรพูดเลือกคำที่ฟังรื่นหูไม่หยาบคายหาวิธีพูดประณีประนอมไม่เสียสีใครตลอดจนครองสติในการพูดเพื่อประโยชน์ได้เสมอองค์ประกอบหลักเหล่านี้จะปรุงแต่งแก้วเสียงให้ฟังดีฟังเย็นและฟังมีพลังสะกดถ้ายิ่งหมั่นสรรเสริญผู้ควรสรรเสริญ ตลอดจนเปล่งเสียงประกาศธ,ธรรมอันชอบโดยไม่เคอะเขินแก้วเสียงนั้นก็จะเปล่งประกายสดใสเพราะพริงได้ตั้งแต่ชาติปัจจุบันและไปปรากฏผลชัดเจนที่สุดในชาติถัดมาน้ำเสียงและสำเนียงจะกลมกล่อมไม่บาดหูเลยในวงเล็บเว้นไว้แต่จะหลงผิดพูดจาเป็นอัป,ปมงคลน,นานปีจนกำลังของวจีทุจริตใหม่ชนะกำลังของวจีสุจริตเก่า 2. ลูกเล่นในการจำนาจาเกิดขึ้นจากความเป็นผู้ใส่ใจเจราจาให้หน้าเอ็นดูเป็นที่ถูกใจทำความบันเทิงสดใสแก่ผู้ฟังยกตัวอย่างเช่นพวกชอบเล่านิทานให้เด็กฟังด้วยความหวังว่าเด็กจะได้สนุกสนานได้ข้อคิดและได้มองโลกในแง่ดีมีความอบอุ่นกรรมอันเกิดจากการฝึกเล่านิทานจริงจังจะบรนดาลให้เกิดสัญชาตญาณในการมัดใจด้วยลีลาพูด คือรู้เองว่าด้วยลูกเล่นการออกเสียงสั้นยาวลงเสียงหนักเบาตลอดจนควบกล้ำอย่างไรให้ฟังน่ารักน่าใครชัดถ้อยชัดคำพวกนี้ถ้าทำงานภาคจะประสบความสำเร็จง่ายมากและอาจจะไม่ต้องร่ำเรียนที่ไหนก็เก่งได้ยิ่งกว่ามืออาชีพที่คร่ำวอดมานาน 3. ความฉลาดเลือกคำ เกิดขึ้นจากความเป็นผู้คิดก่อนพูดใช้สติในการง้างปากที่อายยากไม่ให้ปล่อยให้อารมณ์บงการปากที่ไร้หูรูดธรรมชาติของสตินั้นยิ่งฝึกฝนให้เพิ่มมากขึ้นเท่าใดปัญญาก็จะยิ่งทวีขึ้นเท่านั้นคนที่ไม่ค่อยใส่ใจกับการพูดนั้นนอกจากจะขาสเสน่ห์ทางวาจาแล้วยังอาจก่อให้เกิดคอนารังเกียจได้มากมายเช่นคนพูดส่อเสียดและใส่ใครผู้อื่นบ่อยๆมักมีกลิ่นปากเหม็นเนา่า คนติดพูดคำหยาบคายกระโชกโกหากมักมีสำเนียงเสียงไม่รื่นหูไม่ชวนฟังเป็นต้นเสน่ห์ทางกระแสจิตเป็นสเสน่ห์ชนิดที่มีพลังชโลมได้มากกว่าอย่างอื่นเช่นแค่เข้าใกล้รัศมีใครบางคนคุณก็รู้สึกเยือกเย็นหรือกระทั่งเกิดความเงียบสงัดไร้ความคิดขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดอย่างไรก็ตามกระแสจิตของบางคนอาจเปี่ยมด้วยอิทธิพลแห่งพลังดึงดูด และพลังประทับได้ยิ่งกว่าสเสน่ห์ทางกายกับวาจารวมกันเสียอีกหากคุณเคยมีประสบการณ์พานพบใครบางคนที่อยู่ใกล้ๆแล้วเกิดความอยากอยู่ใกล้เมื่อห่างไปก็ทวินถึงแม้รูปร่างหน้าตาของเขาไม่จัดว่าเลอเลอิศกับทั้งถ้อยทีเจรจาก็งั้นๆน,นั่นแหละครับตัวอย่างของคนมีสเสน่ห์ทางกระแสจิตขั้นรุนแรง สเสน่ห์แห่งกระแสจิตนั้นเป็นสิ่งเห็นไม่ได้ด้วยตาจับต้องไม่ได้ด้วยมือทว่าง,ง่ายที่จะสัมผัสด้วยใจและแม้คุณพบเจอจังๆอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันทว่าในเมื่อไม่เคยมีใครขอให้คุณอธิบายคุณเลยไม่เคยฝึกจำแนกแยกแย,กแยะว่ากระแสจิตมีกี่ชนิดแต่ละชนิดมีพลังสเสน่ห์จับใจได้แตกต่างกันสักแค่ไหนจิตมนุษย์ที่กระจายออกมาให้สัมผัสได้นั้นมีกระแสพลังจากแหล่งต่างๆได้หลากหลาย อาทิเช่นพลังความคิดพลังจากมหากุศลที่ประกอบแล้วพลังความสว่างทางปัญญาที่รู้ชอบในธรรมะพลังสุขภาพพลังของหน้าที่พลังของอิทธิพลต่อหมู่คนพลังของที่อยู่อาศัยพลังของพาหนะส่วนตัวพลังของอัญมณีพลังของสัตว์ที่ผูกพันแน่นเหนียวพลังไสยศาสตร์ตลอดไปจนกระทั่งพลังของเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกันในทางใดทางหนึ่ง โดยยนยอ่อกระแสจิตจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับวิธีมีตัวตนของแต่ละคนผมอาจแจกแจงที่มาที่ไปแต่ละชนิดของสเสน่ห์ทางกระแสจิตยอย่างละเอียดเป็นหนังสือเล่มหนึ่งได้โดยเฉพาะแต่ในที่จำกัดนี้คงกล่าวเพียงสังเขปในแง่วิธีคิดอันเป็นต้นตอสเสน่ห์ทางกระแสจิตเพราะสเสน่ห์ทางกระแสจิตของมนุษย์ธรรมดาจะเป็นไปตามวิธีคิด สายความคิดของมนุษย์ทั่วไปจะไม่ค่อยขาดสายจึงปรุงแต่งให้จิตเป็นไปต่างๆนานา,นาได้มากกว่าปัจจัยอื่นขอยกเฉพาะวิธีคิดหลักๆที่ก่อรัศมีจิตอันเป็นสเสน่ห์ดังนี้ 1. ความคิดเป็นเส้นตรงไม่หมกมุ่นวุ่นวน คือมีเป้าหมายปลายทางของความคิดชัดเจนมีลำดับที่จะไปให้ถึงจุดหมายอย่างแน่ชัดหากคุณมีความคิดชนิดนี้จะก่อให้เกิดเสน่ห์ชนิดเปล่งพลังชโลมใจคนที่สัมผัสจะเกิดความรู้สึกราบรื่นไม่วกวนและอยู่ใกล้คุณนานๆอาจพลอยเกิดคลื่นความคิดเป็นระเบียบตามไปด้วย 2. ความคิดที่เบากริบหรือเงียบเชียบ คือคิดเท่าที่จำเป็นสามารถเว้นวักความคิดเพราะรู้จักเสพสุขกับสิ่งอื่นเช่นภาพแมกไม้เสียงน้ำตกหรือกระทั่งเฝ้าสังเกตการเข้าออกอย่างเรียบง่ายตามธรรมชาติของสายลมหายใจตนเองหากคุณมีความคิดชนิดนี้จะก่อให้เกิดเสน่ห์ชนิดเปล่งพลังชโลมใจคนที่สัมผัสจะเกิดความรู้สึกผ่อนคลายไม่อึดอัด อยู่ใกล้คุณอาจพลอยสงบผาสุกตามไปด้วยชั่วครู่และหากคลุกคลีใกล้ชิดกับคุณนานพอกลุ่มความคิดที่หนาแน่นของเขาอาจพลอยเบาบางกลายเป็นคนไม่คิดมากตามคุณไปด้วยอย่างถาวร 3. ความคิดมองโลกในแง่ดีคือมีมุมมองของความหวังด้านบวกเสมอจึงเชี่ยวชาญในการสร้างทางออกขณะที่คนทั้งโลกเชี่ยวชาญในการพาตัวไปสู่ทางตัน หากคุณมีความคิดชนิดนี้จะก่อให้เกิดเสน่ห์ชนิดเปล่งพลังชโลมใจคนที่สัมผัสจะเกิดความรู้สึกสว่างสวยไม่มืดมนและอยู่ใกล้คุณนานๆอาจพลอยเกิดแรงบันดาลใจและความหวังใหม่ๆตามไปด้วย 4. ความคิดเผื่อแผ่พร้อมจะเสียสละคือมีความอยากให้มากกว่าอยากเอาสามารถเป็นผู้ริเริ่มในการให้ โดยไม่จำเป็นต้องคํานวณเสียก่อนว่าจะได้รับสิ่งใดเป็นผลตอบแทนหากคุณมีความคิดชนิดนี้จะก่อให้เกิดเสน่ห์ชนิดเปล่งพลังชโลมใจคนที่สัมผัสจะเกิดความรู้สึกอบอุ่นใจเห็นคุณเป็นที่พึ่งในวงเล็บขอให้ทราบว่าความเป็นที่พึ่งกับความเป็นคนรับใช้นั้นต่างกันนิดเดียวระหว่างให้แบบใจอ่อนยินยอมไปหมดกับให้แบบใจดีมีความน่าเกรงใจ ศิลปะของการให้อย่างหลังจะมีสเสน่ห์ขณะที่การให้อย่างแรกจะดูไร้ค่าหรือถึงขนาดน่ารังแก 5. ความมีใจเอ็นดูไม่คิดประทุษร้ายคือไม่แม้แต่จะแอบ,บด่าแอบ,บสาบแช่งคนหรือสัตว์ที่ตนเกลียด แต่มีเหตุผลบอกตนเองเสมอว่าทำไมจึงควรให้อภัยเห็นกระจ่างที่มาที่ไปอันน่าเห็นใจของคนแสนเลวสักคนหากคุณมีความคิดชนิดนี้จะก่อให้เกิดเสน่ห์ชนิดเปล่งพลังชโลมใจคนที่สัมผัสจะเกิดความรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจไม่หวาดระแวงและบังเกิดความปรารถนาดีต่อคุณหากเกลียดหรือคิดทำร้ายคุณได้แปลว่าต้องมีใจพานสันดานหยาบเอาเรื่องเลยทีเดียว6 ความคิดมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวไม่ท้อแท้คือแม้พบอุปสรรคก็ไม่แสดงความอ่อนแอให้เห็นเพราะคิดหาทางรุกคืบไปข้างหน้าเข้าหาเส้นชัยหรือทางออกจากปัญหาทำอะไรทำจริงพูดอะไรแล้วทำอย่างที่พูดตั้งใจอะไรแล้วไม่ล้มเลิกง่ายๆ หากคุณมีความคิดชนิดนี้จะก่อให้เกิดสเสน่ห์ชนิดเปล่งพลังประทับใจคนที่สัมผัสจะเกิดความรู้สึกถึงพละกำลังความเข้มแข็งไม่อ่อนแอความคมขายไม่ทื่อมลือเต็มไปด้วยความก้าวหน้าพัฒนาสู่ความสำเร็จลุล่วง 7. ความคิดยับยั้งชั่งใจคือแม้พบสิ่งยั่วยุให้ละโมบโลภมาก ก็ระงับความทยานอยากเสียได้หากเห็นว่าไม่ถูกไม่ชอบหรือแม้พบสิ่งยั่วยุให้พยาบาทอาคาตแค้นก็ระงับความหุนหันพลันแล่นอยากโต้อตอบด้วยความรุนแรงเสียได้หากคุณมีความคิดชนิดนี้จะก่อให้เกิดเสน่ห์ชนิดเปล่งพลังประทับใจคนที่สัมผัสจะเกิดความรู้สึกถึงขันติความอดทนทางใจ8ความคิดไม่เข้าข้างตนเอง คือไม่หลงตัวไม่ปกป้องตัวเองเป็นคนดีจริงด้วยการรู้ตัวว่ายังมีจุดบอดหรือข้อเสียอันใดอยู่บ้างไม่ใช่ดีจริงด้วยการประกาศว่าข้าดีพร้อมข้าทำอะไรไม่ผิดสักอย่างไม่คิดเข้าข้างตัวเองแม้ผิดพลาดทำชั่วบ้างก็มีระดับมโนธรรมสูงพอจะสํำนึกผิดได้ด้วยตนเอง หากคุณมีความคิดชนิดนี้จะก่อให้เกิดเสน่ห์ชนิดเปล่งพลังประทับใจคนที่สัมผัสจะเกิดความรู้สึกถึงสำนึกอันดีงามของมนุษย์กระแสะความสำนึกผิดและการรับผิดชอบอย่างอาจหารจะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นกล้าที่จะสำนึกผิดแล้วก็ไม่ต้องขัดแย้งกับตนเองไม่ต้องเกลียดตนเองโดยกำแพงปกป้องตนเองอันน่ารังเกียจ 9. ความคิดที่รื่นรมเบาสมอง คือความสามารถมองแง่ร้ายให้กลายเป็นตลกได้หากคุณมีความคิดชนิดนี้จะก่อให้เกิดสเสน่ห์ชนิดเปล่งพลังดึงดูดใจคนที่สัมผัสจะเกิดความรู้สึกพร้อมจะมีอารมณ์ขันนึกสนุกไม่เคร่งเครียดเต็มไปด้วยความรื่นเริงบันเทิงใจตามไปด้วย 10. ความคิดแบบผู้ชนะที่มีน้ำใจนักกีฬาและความปราณี ไม่มีใครอยากยืนอยู่ข้างคนแพ้ในขณะเดียวกันก็ไม่มีใครอยากอยู่ใต้อำนาจคนชนะที่เหลิงหลงและหมิ่นศักดิ์ศรีผู้อื่นผู้ชนะอาจอยู่ในเกมกีฬาเกมธุรกิจตลอดจนกระทั่งเกมกิเลสคือถ้าเอาชนะกิเลสยากๆของตนเองได้ก็จัดเป็นผู้ชนะได้เหมือนกันและเป็นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ด้วยหากคุณมีความคิดชนิดนี้จะก่อให้เกิดเสน่ห์ชนิดเปล่งพลังดึงดูดใจ คนที่สัมผัสจะเกิดความรู้สึกหลงไหลมนสเสน่ห์อันโดดเด่นจับตาจับใจได้ง่ายวิธีคิดแบบอันเป็นตรงข้ามกับที่กล่าวมาข้างต้นจะบ่นทอนสเสน่ห์ลงกล่าวคือกระแสะความคิดจะเป็นแบบผลักาสให้ออกห่างในวงเล็บตรงข้ามกับพลังดึงดูดใจหรือแบบไม่ประทับลงในความทรงจำในวงเล็บตรงข้ามกับพลังประทับใจหรือแบบระคายเคืองในวงเล็บ ตรงข้ามกับพลังชโลมใจเช่นต่อให้มีสเสน่ห์ทางกายและสเสน่ห์ทางวาจาแต่ถ้าคิดฟุงซ่านมากๆเป็นนิดก็จะก่อเกิดคลื่นรบกวนคนใกล้ชิดให้ปั่นป่วนตามอึดอัดที่จะต้องอยู่ใกล้ชิดนานๆเป็นต้น